ดูน้ำดิแต่เมื่อกี้กลิ่นเบรกไหม้แบบชัดมากจอดปุ๊บกลิ่นไหม้มาชัดเลยค่อยๆลงมาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องทูไทยไบเกอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวภาคใต้กันนะครับเป้าหมายหลักคือเราจะไปเที่ยวที่พรมโลกนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับโดยวันนี้เราจะมีคนญี่ปุ่นนะครับไปด้วยนะครับวันนี้เอาง่ายๆคือคลิปนี้ผมจะพาคนญี่ปุ่นเที่ยวนะครับมาแนะนำสมาชิกกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับนี่นะครับก็เป็นรถนะครับที่เราจะไปในวันนี้น้องหลี่น้องเปาน้องแดงเว็บนะฮะแล้วก็ซีทีแล้วก็มีคลิกของไนเนอร์นะครับแล้วก็มีเกียรติสวัสดีครับพี่นกพี่ชิวสวัสดีครับพี่ชิวพี่นกนะครับผู้ติดตั้งไฟทุกคันในนี้พี่ชิวพี่นกก็ขับ GS มานะครับป่ายะสึนะครับสวัสดีครับชื่อยะสึครับวันนี้ครั้งแรกครับต้องはじめましてサムライライダーのยะสึと申します今日初めてねゲーム君とちょっと遠出をしますんでよろしくお願いしますชื่อป่ายะสึนะครับจากช่องサムライライダーมาร่วมทริปกับเราครั้งแรกนะครับในการเดินทางไกลเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราทูไทยนะฮะเราจะทำหน้าที่เป็นไกด์พาป่ายะสึไปเที่ยวภาคใต้นะครับเพื่อทำสาวไทยแลนด์ได้ๆๆมันฝืนมากเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อไปนะแล้วก็อีกคนนึงคนนี้ทีแรกนึกว่าจะไม่ได้มานะครับนายเนอร์ตัดสินใจได้เมื่อวานว่าจะมาวันนี้เอาอะไรมาสติ๊กโอเคสุดจาโป่งครับวันนี้ขอเป็นคนนำโอเคจัดไปสักประมาณ5นาที10นาทีไปแล้วโอเคเอาละค่ะครบองค์ประชุมนะคะก็จะมี GS นำทางเราจะออกเดินทางกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มตรงนะคะเราก็ออกจากพระราม2กันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทันสมัยใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเราก็เติมน้องเปากันก่อนนะคะเพราะว่าน้องเปาเติมมาจากที่นู่นแล้วก็ตอนนี้รถไป3ขีดละเป็นไงบ้างพอขี่คลิกดีครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับนี่น้ำแบบเอ็นได้ด้วยเอ็นได้ด้วยแต่ไฟคลิกสว่างแล้วนี่เดิมๆอ่ะใช่พอได้อยู่นะพอได้อยู่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นี่ทำคันนี้แบบสบายสุดแล้วเนี่ยขาสั้นด้วยครับ GS แล้วก็สบายอีกอย่างนึงคือแบบมีครูดคอนโทรลนะเอ้ยแต่ตามง่ายเมื่อกี้ลองตามตูด GS แล้วแบบคือความเร็วมันนิ่งอ่ะแล้วมันดูดลมสบายเลยฮะตอนนี้ก็ได้พักนะครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับสนุกดีก็วันนี้มีหลายไซส์เนาะตั้งแต่ GS ยันตัวเล็กๆมาจริงๆป่าพูดภาษาไทยได้นะครับอยู่ภาษาไทยนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วชัดปรือเลยอันนี้ป่าอยู่ประเทศไทยมากี่ปีนะครับผมเพิ่งกลับมาประมาณอันนี้ปีที่4อ่ะปีที่4แต่ก่อนหน้าผมอยู่หลายปีอ่ะครับอ๋อก่อนหน้านั้นก็อยู่หลายปีแล้วอ๋อโอเคครับก่อนหน้าจะ多分ねひたすら南下まっすぐ南下しますので一応順本まで今日は行くつもりですเราก็ออกเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะไปแวะปั๊มที่ปลานแล้วก็ไปแวะกินข้าวกันที่บางสะพานเราก็จะห้อยท้ายนะไปเราเดินทางกันต่อเลยไปไปอ
ลา 3 ทุ่มอยู่กันที่ปั๊มลุงเท่งแล้วก็แวะให้ CT กับคิก160เติมน้ำมันกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้ฝนมันเริ่มโปรยแล้วขอให้ตกหนักเถอะไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยขับรถเหนื่อยอ่ะเรียบร้อยนี่ก็ใกล้จะ4ทุ่มนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราณบุรีเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้องแดงกันนะคะตอนนี้ขีดแดงละสภาพแต่ละคนนะครับทุกคนสเกลนะครับทุกคนเอ๊ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มปตท.บางสะพานนะคะมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันเอาเดี๋ยวจะตกลงกันว่าเราจะขับต่อไปจนถึงทุ่งสาหร่ายตรงชุมพรเลยไหมหรือถ้าเกิดไม่ไหวอาจจะเลยไปจากนี้อีกหน่อยก็จะหาที่นอนนะแต่คาดว่าน่าจะไปถึงคุณสาลายมากกว่านะเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราแบบกางเต็นท์นอนเยอะมากกว่าแต่ตอนนี้ขอเติมพลังงานกันก่อนอันนี้เป็นร้านประจำผมลงมาใต้แล้วก็ต้องมาแวะที่นี่แนะนำครับที่นี่คือปตท.บางสะพานโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางประมาณ90โลเพื่อไปนอนนะครับทุกคน90โลประมาณ90โลพาบอกไม่ไหวแล้วนะ ถึงแล้วครับถึงแล้วทุกคนดีใจมากครับเห็นคุณสลายทุกคนดีใจมากเดี๋ยวผมพาไปที่ประจำมีที่กลางนี่นี่เดี๋ยวเราจะกลางใต้ร่มนี้เลยส่วนปกติผมจะกลางตรงนี้กันถึงแล้วครับทุกคนที่เดิมที่ประจำของเรานะครับนะครับผมได้พาปายสึมาเปิดโลกนะครับอีกแบบนึงนอนแบบตู่จะระเบิดเลยเนี่ยเราขับกันโหดแกล้งกูนี่หว่าโหดชินแล้วจัดที่พักกันก่อนนะอุ้ยมีเสียงกล้องสะท้อนแบบเดี๋ยวขอถามความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับพามานอนที่แปลกๆครั้งแรกโอเคฮาร์ดคอร์ดีครับฮาร์ดคอร์ดีเรียกว่าเถื่อนมากๆบอกก่อนก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับพี่เราพาคนญี่ปุ่นมาเชือดเชือดเลยครับตอนนี้ก็ตีสองครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตื่นกันตีห้าให้แม่บ้านจัดที่นอนกันเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมาไว้ให้พี่ๆเขาก่อนลืมบอกไปว่าพี่ชิวเองนะครับเดินทางต่อไปประมาณ10กิโลนะครับไปนอนที่พักเขาจองไว้แล้วนะก็เดี๋ยวตอนเช้าไปแวะรับพี่ชิวตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราขอตัวนอนแป๊บนึงนะครับรู้สวัสดีค่ะ Good morning baby และกำลังเก็บของนะครับเป้าหมายแรกนะครับผมจะพาป่านะครับเดินทางไปที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดไปเล่นน้ำไม่สิไปอาบน้ำจะบอกว่านี่พระจันทร์เต็มดวงสวยมากเลยครับวันนี้อันนี้เป็นวันแม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราออกจากคุณสาหร่ายนะครับเวลา6โมงเนาะเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเติมเอสโซนะครับอากาศเย็นนะวันนี้23องศานะตอนเนี้ย
รียกว่าแยกปฐมธรนะครับซึ่งออกขวานะมันจะไปทางระนองก็คือถนนหมายเลข4นั่นเองนะครับไปติดอีกทีนึงจังหวัดพัทลุงนะครับมันจะไปอ้อมจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังแล้วก็เข้าพัทลุงนะเดี๋ยวเราจะไป41นะครับสุราษฎร์ธานีน้ำมันตอนนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวแวะเติมแป๊บนึงนี่นะครับเราอยู่ที่หลังสวนประมาณ7โมงนะแดดอ่ะดูเหมือนจะแรงนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศนี่แบบสวยช่วงนี้ไม่ค่อยมี PM นะแบบอากาศเปิดนะอุณหภูมิหน้ารถ25องศานะครับอุณหภูมิยางล้อหน้าก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าจริงๆน่าประมาณ24องศานะครับเป็นอากาศที่เย็นมากชอบคือปกติเนี่ยลงมาแถวเนี้ยยังไงก็ต้องเจอฝนแน่นอนแต่ว่าทริปนี้คือไม่เจอฝนเลยนะเดี๋ยวถามนายถามป๋าหน่อยว่าหิวยังหรือว่าอยากพักอะไรบอกได้หิวไหมครับหิวไหมป๋าหิวยังครับหิวเหมือนกันเดี๋ยวทักบอกพี่ชิวเขากินข้าวกันก่อนดีกว่าเอาละทุกคนตอนนี้ก็เข้าสุราษฎร์เรียบร้อยนะครับบอกเพื่อนแล้วบอกสุราษฎร์ไปน่าจะเหลือประมาณ100ต้นๆแล้วนะครับในการเดินทางของช่วงแรกอันนี้ก็9โมงนะครับมาถึงสุราษฎร์นะฮะตรงนี้มันสร้างสะพานนะครับเขาก็ให้เบี่ยงไปทางนี้นี่ดูแม่บ้านเรานะฮะเส้นนี้เรียกว่า401นะครับเป็นถนนที่ตัดจากสุราษฎร์สามารถไปภูเก็ตไปพังงาได้นะฮะตรงนี้จะมีคลองน้ำใสแล้วก็ป่าต้นน้ำแล้วก็จะมีเขื่อนรัชประภาหรือเขาเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานอยู่เส้นนี้เลยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงทางไปอำเภอคีรีรัตน์นะฮะนี่บ้านน้ำราดซอยไหนวะอันนี้ตอนนี้และตอนนี้นะครับพาทุกท่านมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับในจุดแรกนั่นคือป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับเป็นไงบ้างครับคลิกทางไกลครั้งแรกก็สบายกว่าตอนที่มาใต้ครั้งที่แล้วที่ไปเบตงนะครับมีนาฬิกา CP ให้ปวดตูดอันนี้ถือว่าสบายกว่าเดิมหรือว่าเป็นเพราะว่าชินก็ไม่รู้แต่รถกำลังมันดีครับก็เลยแบบไม่ค่อยเหนื่อยมากว่ารอบที่แล้วนายขี่อะไรนะ CP มาแล้วรถมันเดิมรถเดิมทุกอย่างแบบอื่นมากวิ่งได้แบบ90อ่ะนี่วิ่งกันมาแบบเป็นร้อยถ้าเอา CP มานี่คือแบบว่าเดินเชือดอ่ะเดินเชือดโชคดีที่เอาคลิกมาเป็นไงบ้างครับทั้งง่วงทั้งหิวเนี่ยคือเรายังไม่ค่อยเข้าใจแบบซิสเต็มที่นี่ไงต้องสั่งกินที่นี่สั่งเรียบร้อยใช่ไหมโอเคตัวนี้เป็นล็อกเกอร์ครับถ้าสมมติเหมือนคนมาแบบไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วพกกระเป๋าใบใหญ่นี่เขาก็จะให้ฝากตรงนี้เขาก็บอกกันนะว่ามีกระเป๋าใบใหญ่ได้เข้ามาเขาให้ล็อกเกอร์ของป้านี่เหรอใช่เสื้อผ้าอยู่ในนี้หมดอ่ะกลับมาที่เดิมหนาวป่ะครับหนาวอยู่ป่ะครับน้องไม่ว่าจะอีสานสู้ต่ออีสานที่นี่คนตายก็คือจากทางเข้านะครับเราเดินไม่ถึง5ทีเราก็จะเจอสระน้ำใสๆแต่คิดว่าวันนี้ใสเพราะว่าตอนที่เราอยู่ตรงนั้นไม่มีคนเดินเข้ามาเลยนะวันนี้น่าจะคนน้อยนะครับถึงแล้วครับเห็นแล้วเออแต่วันนี้โชคดีน้ำใสนะว้าวเป็นไงบ้างครับโชคดีที่แดดออกมันเลยใสมุมเดิมเลยสระว่ายน้ำเลยเนาะใช่ครับวันนี้คนไม่เยอะถือว่าไม่เยอะสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแต่วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุด
คนละลำเลยก็ได้เอา2ลำก็ได้เดี๋ยวให้ป๋าคนเดียวเลยของท่านสี่ทุ่มเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กิจกรรมพายเรือนะฮะทุกคนป๋าคุณป๋าคุณทุกคนน้ำใสมากผมจะบอกว่ามันคนละฟิลกับคลองน้ำใสอ่ะรอเทสติดไหมน่ะระวังนะเดี๋ยวมันช็อตนะถ้ามีน้ำอยู่ข้างในไม่นะต้องระวังนะไม่นะอันนี้จะบอกว่าหลังจากขึ้นมาใช่ไหมพอดีเอากล้องไปแช่น้ำเห็นช็อตที่ผมดำน้ำเล่นไหมนั่นแหละขึ้นมาปุ๊บไฟมีปัญหานะครับเนี่ยเอาละกล้องลวนละกล้องลวนวะตอนนี้ถ่ายไปใกล้เข่าอยู่หรือเปล่าไหมครับเนี่ยหลังจากเล่นน้ำเสร็จเล่นแล้วไงมันหนาวไม่อยากเล่นไงจ้ะก็จะเราทานข้าวก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่ออันนี้คืออะไรยำทะเลที่พลาดไม่ได้ก็คือไก่ทอดไก่ทอดมาที่นี่ต้องกินไก่ทอดนี่ของนายก็ไก่ทอดไก่ทอดป๋าก็ไก่ทอดใช่ไหมใช่ใช ที่ปตท.เวียงสะนะครับตอนนี้แม่บ้านก็สะเหมือนกันครับสะหลบเป็นไงครับวันนี นี่ครับทุกคนก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของป่าป๋านะครับอันนี้กำลังไหวอยู่ออกกำลังคือเห็นป่าป๋ามีความสุขผมก็ดีใจนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลางเต็นท์ขวาเนี่ยนั่นบิดสิบิดไม่บิดมันไม่ไปให้จะชนต้นไม้ทำไมเนี่ยอย่านะ
ตรงนี้นะครับเรียกว่าพรมโลกแคมป์ไซต์นะครับก็เป็นคาเฟ่เล็กๆริมน้ำแล้วก็สามารถแคมปิ้งได้นะครับพี่จอมเป็นเจ้าของนะครับก็คือเขาจะคิดหัวละ200ต่อคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศยามเย็นก่อนนะครับช่วงกลางวันเราวุ่นวายนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นลานของเราเลยเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่กัน2คืนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกางทับกางนะครับเพื่อจะนั่งสังสรรค์กันตรงนี้นะเป็นไงบ้างบรรยากาศที่นี่ดีครับช่วงเย็นมีหมอกด้วยครับเห็นยังเดี๋ยวก่อนอันนั้นเข้าเผาป่าหรือเปล่าตอนกลางคืนน่าจะสวยครับตรงนี้แต่งไฟนี่ก็เขาดูแลดีมากมีพัดไฟพัดลมให้ด้วยใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังกางทับแป๊บนึงนะครับสั้นเกินไปเลยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศโอเคเลยไหมฮะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยคุ้มไหมครับกับประมาณ900โลอันนี้พูดยากกว่าพูดยากกว่าโอเคตอนนี้เราก็ออกมาเดินงานนะคะงานชาวสวนที่พรมคีรีมันอารมณ์แบบประมาณคล้ายๆงานวัดแต่มันไม่ใช่งานวัดนะทุกคนวันนี้เราก็มีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆมาร่วมด้วยกางเต็นท์ด้วยแล้วก็มาเที่ยวงานด้วยเดี๋ยวเราไปเดินงานกันอันนี้เป็นบุฟเฟ่ชานมไข่มุกนะโหเยอะมีทุกอย่างไม่ต้องไปพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นชาไต้หวันชาเย็นชาเขียวน้ำผลไม้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแมลงทอดนะเราได้อะไรไปได้อะไรไปเอ็นไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูทอดนะคะกลับมาถึงแคมป์นะครับแคมป์ของเราโอเคสวัสดีครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำกันได้หรือเปล่าที่มากันช่วงคีรีวงเมื่อก่อนเนาะปีแรกเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วก็วันนี้มาต้อนรับเราถึงถิ่นนะครับมานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะครับตอนนี้ทุกคนทยอยกลับกันมาละอาหารเยอะมากสวัสดีนะคะเช้าวันที่2ของนครศรีธรรมราชเราก็มากางเต็นท์ที่พรมโลกแคมป์ไซต์นะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยตอนเช้านี่ภูเขาลำธารแล้วก็เต็นท์แล้วเย็นสบายด้วยเมื่อคืนพ่อบ้านแอบมาเล่นน้ำนี่มานอนเล่นตรงนี้เดี๋ยวเช้านี้เราก็รับประทานอาหารกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเขาลงถ้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะคะมื้อเช้านะคะก็ต้องขอบคุณพี่จอมด้วยนะคะนี่ซื้อขนมครกข้าวเหนียวปิ้งหมูปิ้งแล้วก็ข้าวมาให้ตอนเช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้พลังงานอีกเยอะเลยรอบเช้าเนี่ยแผนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนเราจะไปเขาลามโรมเขาวารามโรมก่อนนะครับแล้วก็จะไปลอดถ้ำถ้ำลอดถ้ำน้ำสีธรรมโศกใช่ก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเที่ยวเขาลามโรมก่อนเนาะพาป๋าไปขึ้นเขาก็คือจากตรงเนี้ยเราไปเขาลามโรมประมาณ55กิโลนะถ้าวิ่งตามทางหลักพาทุกคนไปเติมน้ำมันกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายไหมจ๊ะหลับตั้งแต่สี่ทุ่มครับหลับตั้งแต่สี่ทุ่มที่นี่อากาศเย็นตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ร้อนมากโอเคThank you.
ดี๋ยวทางขึ้นอ่ะพอมันขึ้นปุ๊บส่งยาวให้ถึงยอดเขาเลยนะมันจะหักศอกโหดอยู่แต่ว่าคลิกสบายเดี๋ยวเกมมาอยู่ท้ายให้สูงสุดยอดเขารามโรม985เมตรทางน้ำทะเลเฮ้ยผมสูบอ่ะนะเอาออโต้ขึ้นมาเป็นไงบ้างชิลมากเครื่องเขาดีจริงครับโต้ขาลงทำไงวะเบรกอย่างเดียวเนาะเบรกนั่นแหละคือชีวิต เป็นไงบ้างพี่ GS ขึ้นมาสบายว่าไม่ยากเออแต่ว่าห้ามใช้เกียร์2ต้องใช้เกียร์1ต้องเข้าโค้งดีๆอ่ะกะจังหวะปุ๊บพอหลุดโค้งปุ๊บก็ต้องใส่เลยแต่ว่าเครื่องยนต์มันกำลังมันเหลืออยู่แล้วแต่โค้งตอนลงนี่แหละ เดี๋ยวตรงเดี๋ยวตอนลงต้องปรับโชคหลังให้เตี้ยเพราะมันชันอ่ะชันมากยอมรับของแม่บ้านยังไงขึ้นได้หมูเลยสบายแต่ลงอ่ะ ยากมากที่เนี่ยรู้ท่าทางแล้วตรงนั้นอ่ะหยุดปั๊บตลอดเลยไม่บ้านเลยขาหนูค้ำมือโอเคไม่ถุงนั่นนิ่มมือนิ่มมือมือนิ่มมือของแม่บ้านเหลือไหมแรงเหลือไหมเหลืออยู่ได้อยู่แต่ว่าเสียงมันก็จะไอ้นี่หน่อยมาละปานมาละปานมาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ทางขึ้นกลับบ้านไหมเราก็อยู่กันตรงจุดชมวิวบนยอดเขาลามโลมกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างสวยไหมยอดครับสวยครับถ้าเกิดมาถูกช่วงจะเป็นหมอกใช่ไหมที่นี่ใช่เพราะรอบที่แล้วขึ้นมาหมอกตั้งแต่ตรงป้ายลามลมตรงนี้ข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือนหมอกปิดเหมือนอินทนนท์เลยไม่เป็นไรถือว่าเราได้เห็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วแบบมันคลีนอ่ะบรรยากาศคลีนมากเห็นทุ่งสงตรงนั้นด้วยนะครับแม่บ้านบอกว่าแม่บ้านขอขี่น้องแดงลงนะเพราะว่ามันชันมากอ่ะเอาไงเร็วให้ตัดสินใจอ่ะงั้นอยู่เกียร์หนึ่งเลยเบรกเลยตอนนี้เบรกเลยช้าเลยช้าช้าเลยช้ากว่านี้ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้เบรกปล่อยเบรกปล่อยช้าลงช้าลงช้าให้ช้าที่สุดถ้าตรงไหนมันไม่ชันอ่ะช้าเลยเใช้เอนจินไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เบรกไหม้ละเติมลงมาก่อนเลยทีนี้เบรกไหม้ละเจอกันศาลานะเราเติมเบรกไหม้ละต้องแบบอย่างเงี้ยทุกคนเบรกเอาไม่อยู่อ่ะน้องเปานะน้องลีดเหมือนระบายความร้อนไม่พอเราต้องพึ่งเบรกอย่างเดียวอ่ะก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าปลอดภัยสุดละถ้าปล่อยลงด้วยน้ำหนักมันผมว่ามันเร็วไปแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเทคนิครู้สึกว่าเบรกไม่อยู่ใช่ไหมมันตัดอย่างนี้เลยจอดนิ่งๆพักเลยนะอันนี้ยังพอไหลไปได้อยู่เอนจินใช้ไม่ได้ครับมันชันเกินนี่จะใช้เอนจินเพราะเอนจินมันก็เกือบ20แล้วอ่ะ20สำหรับเนินนี้ผมว่ามันเร็วไปมากๆเลยเนี่ย10ผมว่าอย่างเร็วเลยนะแต่เมื่อกี้กินเบรกไม่แบบชัดมากเมื่อกี้ต้องลงเร็วเกินประมาณ20อ่ะถือว่าเร็วมากต้องลง10นี่แล้วให้แม่บ้านไปขี่น้องแดงนะว่าถือว่าคุ้มยากอยู่จอดปุ๊บกินไม่มาชัดเลยค่อยๆเป็นไงคะ
ถามคนอื่นเป็นไงนี่ดูถามตัวเองก่อนว่าเป็นไงตั้งแต่ขึ้นไปแล้วนะก็คิดแล้วว่าถ้าลงกับหลีดอ่ะไม่น่าจะรอดเพราะปกติก็ลงเร็วอยู่แล้วแล้วเกมก็จะเสียงตามสายมาตลอดเฮ้ยลงช้าๆลงช้าๆแต่อันเนี้ยไม่น่าจะรอดไม่น่าช้าได้แล้วก็เลยสลับให้เกมขับเพราะว่าเกมเขามีประสบการณ์มากกว่าก็เลยลงรถเกียร์แทนน้องเปาอย่างที่บอกเมื่อกี้แบบเฟดเร็วมากเร็วแบบเร็วมากแล้วพอจอดปุ๊บกลิ่นมาแล้วก็ต้องจอดเป็นระยะสุดท้ายก็ไหลไม้เลยโดยการประมาณเดินแล้วก็ประคองรถเอาอย่างเงี้ยแล้วดับเครื่องนะพอเอนจินก็มีเหมือนไม่มีใช้ไม่พอเพราะว่ามันชันเกินกว่าเอนจินมันจะใช้ได้นี่เป็นคู่มือท่องเที่ยวถ้ำน้ำนะครับน้ำแล้วเนี่ยคือเราเห็นทั้งหมดบ่อยนี้เลยท่านจะได้ไปพบหลักเมืองวันนี้อ๋อหลักเมืองหลักเมืองจริงๆนะฮะซึ่งสัมพันธ์กับพระเจ้าศรีธรรมสุขราชด้วยนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ไม่ได้เป็นถ้ำข้างคาวอยู่นะฮะเป็นถ้ำที่คนไปอยู่จริงๆเมื่อพ.ศ.1998โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าถ้ำนะครับน่าจะอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าถ้ำนะครับเป็นถ้ำหนึ่งที่ค่อนข้างแบบประวัติเยอะเหมือนกันแล้วก็ความตื่นเต้นแล้วก็มีแอดเวนเจอร์ในถ้ำนะประวัติหมายถึงว่าประวัติสมัยก่อนหมายถึงว่าไม่ใช่ประวัติอย่างนั้นไม่ใช่ประวัติดีลับเป็นประวัติสมัยก่อนปะโอ้มีสไลเดอร์ด้วยทุกคนน่าจะโดนฟันหนึ่งนี่ครับก็คือเราอยู่ที่ถ้ำน้ำศรีธรรมโศกนะครับอันนี้ก็คือด้านนอกถ้ำนะครับที่น้ำไหลออกมาวันนี้ผมก็พาป๋านะครับมาตะลุยครั้งแรกจริงๆเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยไม่เคยเข้ากันเลยนะครับคือไฮไลท์ของถ้ำนี้นะครับมันจะมีน้ำตกอยู่ในถ้ำซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็หาดูได้ยากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูที่จุดนั้นด้วยนะฮะเรากำลังลงถ้ำนะครับโอ้เป็นปล่องลงไปเลยอะเจ๋งว่ะไม่เคยเห็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมีในไทยโอ้สุดยอดอ่ะดูดิวันดูข้างบนเห็นแสงข้างบนป่ะนี่แสงบนป่ะโอ้สวยเป็นละอองน้ำจากถ้ำขึ้นไปก็ว่าได้ไอเย็นนะครับจากข้างล่างเดี๋ยวต้องลุยน้ำยังไงบ้างแม่บ้านเย็นสดชื่นไหมคะเย็นมากเป็นไงบ้างแบบความรู้สึกที่มาเดินไม่คิดว่าแบบมันจะมีสถานที่อย่างนี้เราต้องไปเจอน้ำตกที่อยู่กลางถ้ำให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันแปลกแล้วก็อันซีนดีนะหนุ่มทั้งหน้าต้องเดินลุยน้ำเหมือนแปลกมากทุกคนดูดิไม่เคยเห็นอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเรียกว่าหลักเมืองนะครับของถ้ำศรีธรรมโศกนะครับก็เป็นที่ไงน้ำย้อยจากตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นหลักเมืองขึ้นมาเลยนะเป็นหินงอกขึ้นมาบันไดหินเอ๊ะมันเหมือนไอ้เนี่ยประการังใต้น้ำลุงเขาบอกว่าน้ำตกอีกไม่ไกลละอู้ระยะทางเป็นกิโลเหรอระยะทางทั้งหมดอะมันเลี้ยวไปทางนี้อีกโลนึงอยากไปน้ำตกแล้วอะทำอะไรกันอ้าวกินอ่ะโอ้โหรสชาติรสชาติมันก็คือเหมือนน้ำเปล่าปกติแต่ว่ามันมีกลิ่นไอของเขาเรียกอะไรของความธรรมชาติอะใช่ค่ะกัดก่อนเป็นน้ำตกแต่ตรงนี้บอกก่อนว่าเป็นน้ำที่สะอาดมากเลยนะสะอาดมากคือมาจากต้นน้ำมาจากตาน้ำในถ้ำเลยตาน้ำเป็นหินด้วยพี่ใช่ตาน้ำหินด้วยขุดใช่ขุดมาจากตาน้ำหินอ่ะ
ก็เลยทำให้น้ำใสสะอาดไม่มีตะกอนคือทางเนี้ยป้ายมันบอก 1,200 เมตรแต่ว่าลุงเขาบอกว่ามันเป็นแอ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยพาไปทางนี้ดีกว่าลุงไปสำรวจแล้วประมาณโล1โลกับ200เมตรทางเนี้ยจะเป็นน้ำตกเนี่ยฝั่งเนี้ยไหนเนี่ยฝั่งนี้ที่เราจะไปอ๋อที่เราจะไปใช่ไหมเป็นน้ำตกนี่ตรงนี้ไม่ลึกนี่เดี๋ยวดูไนเนอร์สิอ๋อตรงนี้มันเป็นหินต้องระวังมันเป็นห้องโถงนี่นะข้างในนะครับก็คือประตูหินย้อยนะฮะเมื่อกี้ลงน้ำไปหนึ่งทีเนาะไม่ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวกล้องลงน้ำแล้วเจ๊งอีกไปพายลงไปโอ้หนึ่งสองสามไปไปเลยหินหินระวังระวังเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บเอาใหม่เย็นใจเย็นใจเย็นเตะหินไปทีนึงเจ็บค่ะน้ำก็ไหลอยู่ในถ้ำตลอดเลยนะนี่ก็เป็นโถงยาวๆนะครับทุกคนเดินแบบยาวๆเลยไกลเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะถึงน้ำตกที่เราจะเข้าไปเล่นแล้วนะหลังจากที่เราเดินกันมานะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะนี่ในที่สุดเราก็เจอน้ำตกในถ้ำแล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็เข้ามานะคะสุดของถ้ำและแล้วก็เจอน้ำตกนะคะแต่นะมันมองไม่ค่อยเห็นมันต้องใช้ไฟเพราะว่าในถ้ำมันจะไม่มีไฟเลยดูน้ำดิคิดว่าในนครจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่ามันไม่ถูกบรรจุไว้ที่เที่ยวเที่ยวเลยว่าข้างหน้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำครับคือมันทางตันละก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็คือมันเป็นจุดที่น้ำผุดนั่นแหละต้องนอนลงไปเออ
เรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จจากถ้ำศรีธรรมโศกนะครับไงชิวๆเป็นไงสนุกไหมครับสำหรับถ้ำสนุกมากครับขอแนะนำเลยครับใครที่ยังไม่เคยได้มาทริปกับทีมถูไถนะครับ คุณต้องหาโอกาสมาให้ได้ไม่งั้นคุณจะพลาดนี่ต้องขอบคุณนะครับเป็นทางลุงจากอบต.นะครับเป็นไกด์นำเข้าไปเที่ยวนะครับด้านไหนถ้าใครมาถ้ำศรีธรรมโศกนะครับก็คือเราสามารถติดต่อทางอบต.ได้เลยใช่ไหมใช่ครับติดต่อมาทางพุ่มเดือดชงก็ได้ทางมีเบอร์โทรศัพท์087แล้วก็888673ครับครับเป็นชื่อเทพที่ลุงสุเทพนะครับครับผมมาได้อยากให้มาเพราะว่าข้างในนี่อันซีนนะโดยเฉพาะไอ้ตรงลอดถ้ำนะครับเป็นถ้ำน้ำตกเล็กๆอ่ะแบบไม่คิดว่ามันจะมีเหมือนในหนังเลยสวัสดีครับน้องพี่อยู่นะไปมาเลยเปล่าไปจ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟที่เทศบาลก่อนนะเดี๋ยวน้องพี่ไปด้วยเนาะนี่นะคะเดการเราจะห้าโคกรางวัลนะปีหน้าดอดเครื่องหน้ามีนอบุญนะหน้าตาดอดเครื่องหน้ามีนนะซื้อได้แค่นั้นนะคะซื้อเลยแล้วก็กัดเลยนะคะบรรยากาศนะครับในหมู่บ้านคีรีวงศ์รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างเจริญขึ้นเยอะมากๆนะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นทางที่รถข้ามฝากได้เลยนะเหมือนกับทางมันพังเพราะน้ำป่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเขาก็เริ่มวางแนวหินหมดละตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้มีศาลาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีรื้อออกแล้วตอนนี้น้ำก็ใสนะครับเล่นได้นะตอนนี้ก็แวะเข้ามานะครับพาป่ามาตรงนี้เป็นไงครับสวยไหมครับสวยอ่ะแต่กล้องเอ็มมือถือมันพังตั้งแต่เราอยู่ในถ้ำอ่ะได้ใช่เดี๋ยวมันจะมีสะพานแขวนอีกที่นึงอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวผมพาขี่เราเข้าไปดู เล่นได้นะครับเล่นได้เลยตรงนี้เล่นได้มาอยู่กันที่แคมป์นะครับพมโลกแคมป์ไซต์คาเฟ่แล้วก็วันเสาร์นะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนิดนึงนะครับคนค่อนข้างเยอะนะพวกเราก็อยู่นั่นนะฮะ4หลัง5หลังตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับจะพาไปนั่งทานหมูทะก็นั่งแช่น้ำกันนะครับเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกันนะครับตอนนี้หมูกระทะมาละอันนี้หลานลูกนะตอนะเอาลงเลยลงเลยลงแน่นอนครับ แต่ที่นี่มันไม่เย็นมากไม่เย็นรู้สึกก็เย็นเหมือนกันนะฝนตกค่ะตกแบบโปรยๆไม่ได้หนักมากแต่ฟ้าร้องแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งคืนเพราะฟ้าลั่นไม่หยุดเลยเนี่ยตั้งแต่มาก็เพิ่งเจอนี่เลยนะอืมฮะก็เดี๋ยวเราเก็บของนะครับแล้วก็เตรียมพักผ่อนนะพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับด้วยแหละพักค่ะพักค่ะ
สวัสดีตอนเช้าตอนนี้นะคะคนญี่ปุ่นเซมากุเตะนะวันนี้นะคะอาหารเช้านะคะก็จะเป็นข้าวยำทรงเครื่องของภาคใต้นะคะยังว่าอร่อยไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวสังขยาคุณนายดูจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นไข่วุ้นที่อยู่ในไข่นะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวดำกับมะพร้าวแก้วโอเคทุกคนตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะเพราะว่าเราต้องรีบเก็บของไล่แดดเพราะว่าแดดแดดไล่ก็เมื่อกี้นายมีธุระด่วนครับเลยกลับไปก่อนเมื่อกี้หยิบกล้องไม่ทันไปแล้วฟิวมีแล้วนี่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านกันนะครับนี่นะถ้าใครมาก็จะมีแบบคาเฟ่ไม่ต้องมากลางเต็นท์ก็มีคาเฟ่นะแล้วก็จะมีพร็อพให้จะเหมือนแบบเรามากลางเต็นท์อย่างเงี้ยบรรยากาศดีเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะครับพี่จอมแล้วก็พี่บีนะครับที่มาต้อนรับอย่างดีเลยบรรยากาศดีมากที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างมีแคมป์แล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมให้ทำรอบๆเราก็จะพาไปเที่ยวถ้าเกิดว่าแนววิบากนิดนึงก็พาไปขับรถขึ้นหนานตาทองเหมือนที่พาพี่ภูริไปถ้าเกิดว่าแนวชมธรรมชาติก็พาไปเดินป่าเขาหลวงหรือไม่ก็พาไปขึ้นถ้ำที่วัดเขาขุนพนมสักการะพระเจ้าตากหรือเมื่อวานที่น้องไปกันก็คือเป็นถ้ำที่ต้องลอดน้ำที่ถ้ำศรีธรรมโสมราชอันนั้นจะอยู่อำเภอลานสกาแต่อยู่ติดกันไม่ไกลมีเยอะอยู่ถ้าหน้าผลไม้มาขึ้นผลไม้นี่แต่ว่าไม่ค่อยมีผลไม้ช่วงนี้อดใช่ไหมอดผลไม้เลยขึ้นมังคุดจริงโอ้เนี่ยขึ้นมังคุดต้องบอกว่าปีนี้เขาเรียกว่าอะไรฤดูมันแปลกๆนิดนึงนะใช่ใช่ผลมันมาแปลกไม่เป็นไรแต่ว่าแค่นี้ก็แบบสุดแล้วต้องถามป๋าว่าประทับใจกับทริปนี้ไหมฮะโอเคเลยอ่ะนี่ผมแนะนำมากเลยนะมีน้ำสองด้านสุดยอดเลยล่ะน้ำสองด้านน้ำด้านนี้ด้านนี้น้ำนี้นะน้ำนี้กับน้ำจริงน้ำด้านนั้นโอเคถ้ามีทริปหน้ามาอีกไหมครับแน่นอนแล้วพี่ชิวเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากบรรยากาศที่นี่มากมันเป็นจุดที่ควรจะมาแล้วก็เหมือนมีสเปซส่วนตัวมาพักผ่อนนะวันนี้ได้มานี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะที่สำคัญคือไอ้ถ้ำอ่ะตัวนั้น Amazing มากเจ๋งๆเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันครับโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวพาป๋าไปแวะทานกาแฟก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีง่วงแล้วก็พาไปชมวิวมันเริ่มจะมุ่งนั้นแล้วเอาโอเคโอเคตั้งแต่เช้าเรากินข้าวอิ่มเดี๋ยวพาป๋าไปถนนเลียบชายหาดด้วยขอบคุณครับถึงมูนคาเฟ่คือน้ำทะเลสีสวยมากเลยอ่ะวันนี้เพราะว่าแดดแรงแรงมากๆเดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในกันมีอะไรน่ากินบ้างนี่ครับข้างในก็จะมีเมนูแบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็หลากหลายขึ้นนะมีชุดไก่ด้วยก็ดีนะแบบวันนี้มื้อนี้สั่งอะไรจ๊ะสั่งไก่ริมเลกินไก่ริมเลหนึ่งสองสามไปแล้วโอเคฟรีเคฟรีใช่ไหมรอเล่นนี่อันนี้อะไรมีเฟรนช์ฟรายนักเก็ตไก่ป๊อปอ๋อแกงเฟรนช์ฟรายนักเก็ตไก่ป๊อปถูกมากอันนี้เหมือนไก่วิ้งอ่ะวิ้งแซ่บเหรอโอเคชุดนี้ราคาอยู่ที่199กินเรากินยิ้วยกคะแนนเลยจริงเราก็เคยมาหลายทีแล้วแหละมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับพวกโซนที่นั่งอย่างเงี้ยวิวมันติดทะเลดูดินี่วิวนั่งติดทะเลสวยมากเลยแต่มันเหมาะกับตอนเย็นนะผมว่าตอนเย็นคนเยอะมากเลยดูดิถ่ายรูปได้สวยมากและอีกอย่างนึงวันนี้ฝนมันไม่ตกฟ้าเปิดแดดเปรี้ยงนะครับน้ำทะเลแบบสวยใสมากๆเลยดูดินี่ทุกคนบรรยากาศดูสุดยอดไหมสุดยอดไหมได้เวลาแยกย้ายกับทุกคนณตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันเลยนะฮะต้องขอบคุณนะครับคนแรกเลยสตอนะ
เป็นเจ้าถิ่นที่มาต้อนรับมาตั้งแต่ทริปแรกๆที่เอาเว็บมานะรอบนั้นน้องพัดก็เจอเลยใช่ปะใช่ครับโอเคครั้งแรกก็เจอน้องพัดเขาลำลูมเขาลำลูมโอเคเขาก็ยาลาเบตงเลยเบตงแล้วนี่ก็รอบ3เนาะครับผมโอเคอันนี้ก็ป๋าเดี๋ยวเดินทางกับกรุงเทพพร้อมกันลุยเลยเดี๋ยวเราจะหลับไปด้วยกันนี่แม่บ้านนะคะครับยืนพื้น90ยืนพื้น90นี่พี่ชิวนะครับขาดไม่ได้ก็คือน้องพีนะน้องพีเดี๋ยวน้องพีไปส่งที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวน้องพีไปส่งที่เซาท่านนะแล้วก็เดี๋ยวแยกกันตรงนั้นเนาะโอเคไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยยางรั่วแต่เมื่อคืนเราก็เลยนอนรีสอร์ทเนาะแถวปราณบุรีแล้วตอนเช้าก็เสิร์ชหาใน Google เนาะเป็นร้านเล็กๆอยู่ทางใบหัวหินเนาะใช่นายถึงบ้านแล้วป๋าเพิ่งออกไปเมื่อเช้า2ชั่วโมงที่แล้วชิวก็ถึงแล้วพี่ชิวถึงตั้งแต่เมื่อคืนเลยส่วนเราก็เดี๋ยวแวะไปกินข้าวเช้าในหัวหินตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือเส้นทางเข้าหัวหินถึงบ้านแล้วค่ะยังไงบ้างสนุกมากแล้วก็เพลียมากหมดแรงเลยกลับมาขนาดได้นอนระหว่างทางยังง่วงอ่ะนอนแบบนอนเยอะมาก7ชั่วโมงนะครับแม่บ้านบอกยังไม่ไหวเลยว่าแดดช่วงนี้แรงมากที่เซอร์ไพรส์คือไปใต้ฝนไม่ตกนี่เพิ่งมาตกหน้าบ้านเนี่ยสรุปค่าน้ำมันดีกว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าน้ำมันนะคะ 2,000 เนี้ยไล่ๆกันเลยตีเป็นเลขกลมๆก็เป็น 1,500 ต่อคันน้องแดงมี E20 ด้วยนะมันก็จะถูกกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเอาจำนวนลิตรเลยผมว่าน้องเปาจะประหยัดกว่านิดนึงถือว่าค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับก็ไปกับ 2,000 กับอีก9กิโลแต่ว่าค่าน้ำมัน 1,500 ก็ถือว่าถูกนะสำหรับรถเล็กถูกมากค่าใช้จ่ายก็ประมาณตกคนละ 1,000 นิดๆอ่ะคนค่ากินนะรวมค่ากินค่าที่พักอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้สู้เสียงไม่ไหวแล้วไว้ติดตามชมไว้ติดตามชมคลิปหน้าดีกว่าเนาะค่ะว่าเราจะไปไหนโอเคทริปหลังจากนี้ก็มีทริปออกยาวๆเลยนะครับใช่เลยเพราะว่าช่องเรากลับมาแล้วนะฮะโอเคบายบาย